เอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่143ข้อที่8นะครับพระธรรมสดุดีบทที่143ข้อที่8นะครับเป็นพระคัมภีร์ข้อสั้นๆถ้าพี่น้องพบแล้วนะครับเราจะลุกขึ้นยืนร่วมกันนะครับเพื่อให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราจะอ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้นำพระคัมภีร์มานะครับจะเป็นเล่มจะเป็นไฟล์จะเป็นแบบไหนก็ขอให้พี่น้องได้ร่วมกันนำพระคัมภีร์เพื่อจะมาศึกษาร่วมกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ให้เราอธิษฐานร่วมกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกตอนนั้นรับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการเปลี่ยนแปลงชีวิตการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าณที่นี้ที่ได้ฟังพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นขอพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ได้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องที่ทั้งหลายจะตัดสินใจเพื่อจะตอบสนองพระคำของพระเจ้าร่วมกันจึงอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีสำหรับอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณในมื้อนี้ด้วยขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงนะครับผมมีคำถามสักหนึ่งคำถามสั้นๆนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ตอบให้ตอบตัวเองและตอบคนข้างๆด้วยนะครับพี่น้องพร้อมตอบไหมครับคำถามคืออยู่ว่าเมื่อพี่น้องตื่นมาในเวลาเช้าตื่นมาตอนเช้านะครับใครตื่นเที่ยงตื่นเย็นนี่ก็ละไว้เอาเป็นว่าตื่นนอนก็แล้วกันนะฮะเมื่อพี่น้องตื่นมาเนี่ยพี่น้องทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับไม่นับบิดขี้เกียจไม่นับขยี้ตาไม่นับหาวทำอะไรเป็นสิ่งแรกที่เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งแรกแล้วบอกคนข้างๆสิครับตื่นนอนมาทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับบางคนกินข้าวก่อนเลยแล้วค่อยแปรงฟันทีเดียวปากสะอาดไม่มีเศษอาหารติดก็น่าสนใจนะฮะบางคนบอกผมว่าสูตรลับกินกล้วยน้ำว้า2ลูกและน้ำเปล่าน้ำอุ่น2แก้วนะช่วยให้ระบบร่างกายจะยอดเยี่ยมมีใครทำอะไรอีกครับเมื่อเราตื่นมาตอนเช้าบางคนหอมแก้มภรรยา1ฟอดมีไหมครับมีใครทำอย่างนี้ไหมครับคนที่เป็นสามียกมือมีไหมครับขอบคุณพระเจ้าลองไปทำดูได้นะครับเมื่อเราตื่นนอนในตอนเช้าเนี่ยนั่นหมายความว่าชีวิตของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเราตื่นนอนนั่นหมายความว่าชีวิตเราเริ่มต้นชีวิตเรากำลังจะต้องดำเนินไปจนถึงหมดทั้งวันแล้วเราก็จะได้นอนหลับและพักผ่อนอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าพระเจ้าทรงตั้งกลไกนี้เอาไว้ในชีวิตของมนุษย์คือให้มียามหลับและยามตื่นพระเจ้าทรงให้เราได้นอนหลับเพื่อจะพักผ่อนร่างกายเราแล้วไม่ได้หลับตลอดไปแต่พระองค์ทรงให้เราตื่นด้วยเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยไปสิ่งสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนคืออะไรคือสิ่งแรกที่เราควรจะทำเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะควรจะใส่เข้ามาในชีวิตเราเมื่อเราตื่นนอนและเหมือนกับเราเริ่มต้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในวันใหม่หลายคนตื่นมาในตอนเช้าพร้อมกับความเครียดมีใครเป็นไหมครับตื่นมาพร้อมความเครียดผมเคยเป็นอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันตื่นมาเหมือนกับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยมันลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความกังวลใจในบางเรื่องความเครียดความกังวลใจความวิตกกังวลในบางเรื่องบางคนตอนตื่นก็วิตกกังวลตอนนอนหลับก็เอาไปวิตกกังวลต่อในความฝันบางคนกังวลใจแฟนจะทิ้งตอนตื่นแต่ตอนนอนก็เอาไปฝันต่อว่าแฟนทิ้งเรียบร้อยแล้วตื่นมายิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่เลยว่าฝันกับตื่นนี่มันช่างเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆหลายคนเมื่อยามตื่นทำธุรกิจกิจการงานด้วยความตึงเครียดด้วยความเหนื่อยล้า
และเมื่อนอนหลับไปก็พกความกังวลใจนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังคงกังวลใจอยู่พี่น้องครับหลายคนเป็นแบบนี้ในสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นแบบนี้กันมากขึ้นและมากขึ้นคือยามมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็พกพาความกังวลใจความเครียดความอ่อนเพลียความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตแต่ละวันสเตตัสที่เราชอบส่งกันในไลน์ตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเคยได้รับไหมครับดอกไม้วันพุธจนถึงวันอาทิตย์วนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าคนที่ส่งนั้นอาจจะต้องการให้คนอื่นคนที่ได้รับเขามีกำลังใจก็ได้แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าคนที่รับนั้นเขาจะสามารถเห็นด้วยกับที่เขาได้รับมาทุกเช้าหรือไม่เพราะความวิตกกังวลมันอาจจะยังเกาะกินอยู่ในจิตใจของเขาอยู่ก็ได้เพราะความกังวลความเหนื่อยความเหนื่อยล้าในวิถีประจำวันอาจจะยังคงเกาะกินอยู่ในจิตใจของเขาไม่มากก็น้อยก็ได้แต่พี่น้องครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องคือว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้เสมอชีวิตเราเลือกได้เสมอทุกเวลาเช้าที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสิทธิ์ของการเลือกชีวิตมันยังอยู่ในตัวเราอยู่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนในวันนี้ทุกครั้งเมื่อเราตื่นนอนในตอนเช้าสิทธิในการตัดสินใจสิทธิในการเลือกมันยังอยู่ในชีวิตเราอยู่ถ้าเราตัดสินใจแล้วเราเลือกได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งวันนี้มันคือของเราแต่ตราบใดที่เราตื่นมาในตอนเช้าแล้วเราปล่อยให้ความกังวลปล่อยให้สิ่งต่างๆในโลกในธรรมชาติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมาครอบครองจิตใจเราซะก่อนวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เราไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่มากนักก็ได้พี่น้องครับทุกเช้าเมื่อเราตื่นมาในเวลาเช้าสิทธิในการเลือกชีวิตมันยังอยู่กับเรามันยังเป็นของเราอยู่คำถามคือแล้วเราจะเลือกตัดสินใจในการใช้ชีวิตยังไงดีเพื่อให้ตลอดทั้งวันที่เรายังคงตื่นอยู่8ชั่วโมงข้างหน้า20ชั่วโมงข้างหน้าบางคนอาจจะนอนดึกหน่อยนอนน้อยหน่อยมันยังคงเป็นวันที่เป็นไปด้วยกำลังและความชื่นชมยินดีและความสดชื่นรวมๆเรียกว่าความสุขจะทำยังไงดีในระหว่างวันที่เรายังมีลมหายใจที่เรายังลืมตาเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเรายังคงเต็มไปด้วยความสุขใจและกำลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยได้มาถึงชีวิตของผมเมื่ออาจจะประมาณสักสัปดาห์กว่าหรือ2สัปดาห์ที่แล้วยามที่ผมอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวแล้วก็เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าทรงบอกผมจริงๆว่าทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาสิทธิในการใช้ชีวิตยังคงเป็นส่วนของผมอยู่ผมยังมีสิทธิตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันนี้ผมยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในความทุกข์ใจไปตลอดทั้งวันจนกว่าจะนอนหลับอีกครั้งหนึ่งหรือจะอยู่ในความชื่นชมยินดีในความสุขของพระเจ้าตลอดทั้งวันอีกวันหนึ่งจนนอนหลับลงอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้พระวจนะพระเจ้าในบทที่143ข้อที่8ของพระธรรมสดุดีเป็นบทประพันธ์ของกษัตริย์ดาวิดที่ได้เขียนมาแล้วก็จะนำมาถึงการหนุนจิตชูใจเราในเช้าวันนี้นะครับฉะนั้นหัวข้อคำเทศนาของผมในเช้าวันนี้คือความสุขในทุกวันใหม่ความสุขในทุกวันใหม่มีใครบ้างครับในห้องประชุมนี้ที่เห็นด้วยกับผมว่าท่านอยากจะมีความสุขในทุกวันใหม่ที่ตื่นขึ้นมาบ้างบอกเอเมนผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าคงไม่มีใครแล้วครับว่าอยากตื่นมาพร้อมความทุกข์อยากตื่นมาพร้อมกับความเสียใจที่เมื่อคืนร้องไห้ไปแล้วจะตื่นมายังเศร้าอยู่ไม่มีใครเป็นแบบนั้นแน่ทุกคนคงอยากจะตื่นขึ้นมาด้วยความสุขแล้วความชื่นชมยินดีไม่ว่าพี่น้องจะตื่นขึ้นมาที่ใดก็ตามนะครับบางคนตื่นมาเอายังอยู่ในโลกนี้เหมือนเดิมบางคนตื่นมาอาจจะพบว่าเราอยู่ในโลกใหม่แล้วอยู่ในเมืองสวรรค์แล้วอยู่ในที่ที่ใหม่แล้วเมื่อเราจบชีวิตลงนั่นก็คือการนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเหมือนกันไม่ว่าท่านจะตื่นขึ้นมาในยามใดในที่ใดในเวลาใดขอให้ทุกครั้งเมื่อเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขจะมีความสุขอีกวันหนึ่งในโลกนี้หรือมีความสุขนิรันดรในอีกครั้งหนึ่งที่อยู่บนเมืองสวรรค์ก็เป็นไปได้เมื่อวันก่อนคุยกับภรรยาบอกว่า
นึกถึงความตายขึ้นมานะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสามีภรรยาคู่นี้นะฮะชอบคุยเรื่องความตายแต่ก็นึกว่าเอ๊ะความตายมันน่ากลัวไหมก็มันนึกอยู่ในเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแล้วความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับคริสเตียนเลยนะฮะเพราะว่าความตายก็เป็นการเพียงแต่เราแปลงร่างตอนเด็กเคยเล่นไหมฮะแปลงร่างเป็นตัวนั้นตัวนี้ความตายคือวิธีการแปลงร่างจากกายนี้นะฮะที่เป็นจับต้องได้กลายเป็นกายใหม่ที่มีแต่ความงดงามและอยู่ในที่ใหม่ที่มีแต่ความสุขตลอดไปดังนั้นความตายจึงเป็นวิธีเดียวที่ทำให้คริสเตียนแปลงร่างได้นะฮะงั้นเราก็เลยคุยกันเรื่องนี้ว่าไม่ว่าเราจะตื่นขึ้นมาที่ใดก็ตามตื่นบนเตียงนอนบนที่เดิมในบ้านเราตื่นมาในที่ใหม่ที่เราย้ายถิ่นฐานไปตื่นมาในงานเดิมหรือตื่นมาในชีวิตใหม่หลังความตายทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาในชีวิตเราจะมีแต่ความสุขในพระเจ้านั่นคือความตั้งใจความสุขนะครับในทุกวันใหม่เนี่ยความสุขแล้วเนี่ยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่คนในโลกนี้พยายามไขว่คว้ามากพยายามไขว่คว้ามากพี่น้องไม่เชื่อลองไปค้นหาดูใน Google ได้ถ้าหัวข้อคําว่าความสุขเนี่ยโอ้โหมีคนนําเสนอวิธีการหลากหลายมากความสุขมันเหมือนเป็นทั้งความมันถึงเป็นทั้งเป้าหมายปลายทางแล้วก็เป็นทั้งตัววัดอะไรบางอย่างด้วยสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงแรม Holiday Inn นะครับเขาประกาศรับสมัครพนักงาน500คนในต่างประเทศนะครับสําหรับการไปดูแลในโรงแรมใหม่พนักงาน500คนนี้เนี่ยก็จะบรรจุเข้าไปที่นี่มีคนมาสมัครงานอยู่ 5,000 คนก็คือ10เท่าจากจำนวนที่จะรับ 5,000 คนนี้ก็มาสัมภาษณ์ทยอยมาสัมภาษณ์กับผู้บริหารทีละคนจนหมดทั้ง 5,000 คนปรากฏว่ามีคนจำนวนหนึ่งถูกตัดทิ้งไปทันทีเมื่อจบการสัมภาษณ์และเมื่อไปถามดูว่าทำไมถึงมีการเขามีวิธีในการตัดคนกลุ่มหนึ่งจำนวนมากทีเดียวทันทีเมื่อจบการสัมภาษณ์ไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องดูเรซูเม่อะไรทั้งสิ้นตัดออกทันทีเขาบอกว่าโรงแรมจะตัดคนที่ยิ้มน้อยกว่า4ครั้งตลอดการสัมภาษณ์น่าแปลกใจไหมครับเขาตัดคนที่ยิ้มน้อยกว่า4ครั้งในช่วงเวลาการสนทนาในการสัมภาษณ์ใครหน้าบึ้งหน้าตึงยิ้มน้อยกว่า4ครั้งคุณสอบตกจากการสัมภาษณ์เป็นพนักงานโรงแรมพอเขาบอกว่าพนักงานบริการสิ่งสำคัญมากที่สุดคือรอยยิ้มและความสุขที่ออกมาบนใบหน้าถ้าคุณไม่สามารถยิ้มได้แสดงคุณไม่มีความสุขเพียงพอคุณจะไม่สามารถทำงานบริการได้วันหลังเราจะให้คนที่เข้าโบสถ์เรายิ้มก่อนดีไหมครับยิ้มหนึ่งครั้งเป็นบัตรผ่านประตูเข้าคริสตจักรให้ยิ้มแต่อย่างไรก็ตามนะครับการยิ้มที่ดีสุดคือการยิ้มมาจากจิตใจที่มีความสุขอยู่ในใจและวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็จะมาบอกเราว่าทำยังไงให้เรามีความสุขตลอดทั้งวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่อยากให้เรามาดูบริบทในตอนนี้ก่อนพระธรรมสดุดีบทที่143นะครับในบริบทในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่บริบทที่ดาวิดกำลังมีความสุขกับชีวิตมากเลยไม่ใช่ช่วงเวลาที่กำลังมีความสุขที่สุดในชีวิตจึงเขียนพระธรรมตอนนี้มาอย่างมีความสุขในบริบทตอนนี้ดาวิดนั้นกำลังหนีจากการไล่ล่าของศัตรูเป็นช่วงเวลาที่เขาได้อธิษฐานเป็นคำอธิษฐานให้พ้นจากศัตรูนั่นคือเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาของความทุกข์ใจเป็นอย่างมากของความกังวลใจของความเครียดของความวิตกกังวลจากการถูกไล่ล่าของศัตรูบทที่143ข้อ3ถึง4บอกอย่างนี้ว่าเพราะศัตรูไล่กวดข้าพระองค์เขาขยี้ชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดินมีใครเคยทนแบบนี้ไหมครับกลับมาบ้านอยากจะโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ถูกขยี้ลงถึงดินพอลูกค้าพอเจ้านายเพราะปัญหาเขาทำให้ข้าพระองค์อยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้วจิตวิญญาณข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายในและใจข้าพระองค์ก็กลัวลานนี่คือสภาพของดาวิดที่เขาเขียนพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่มีความลำบากคงเหมือนใครหลายคนในห้องประชุมนี้อยู่ในช่วงเวลาของความวิตกกังวลก็คงเหมือนใครหลายท่านในห้องประชุมนี้อยู่ในเวลาของความรู้สึกหวาดกลัวในบางเรื่องบางราวที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต
แต่ท่ามกลางความอ่อนล้าความอ่อนแรงและท่ามกลางปัญหาดาวิดได้เขียนพรรณนามาในข้อที่8ถึงความจริงอันหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตว่าแม้ในท่ามกลางปัญหามากมายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตประจำวันของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนในท่ามกลางสภาพแบบนั้นมีความจริงหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงและไม่เคยจะเป็นสิ่งที่ผิดเลยในชีวิตของเขานั่นคือความจริงที่เขาได้รู้จักกับพระเจ้ามีอยู่สองประการที่เป็นความจริงที่ดาวิดได้ค้นพบในท่ามกลางปัญหาของชีวิตและทำให้เขามีความสุขตลอดทุกวันจนเขากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นคนที่มีชีวิตที่งดงามและใกล้ชิดพระเจ้าและเขาจบชีวิตลงอย่างสวยงามอย่างประสบความสำเร็จมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งคือเขาเริ่มต้นวันด้วยความมั่นใจในความรักของพระเจ้าดาวิดได้พรรณนาในบทที่143ข้อ8บอกว่าขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรักด้วยความมั่นใจในความรักของพระเจ้าขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ได้ยินอยู่แล้วไม่ใช่หรอทุกครั้งที่เรามาโบสถ์เราก็ได้ยินอยู่เสมอใช่ไหมว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็เหมือนได้ยินตัวเองเสมอไม่ใช่หรอว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราทำไมต้องบอกว่าได้ยินแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขตลอดวันหรอคงมีอะไรมากกว่าการได้ยินด้วยหูด้วยประสาทหูแน่ๆใช่ไหมคำว่าได้ยินคำนี้นะครับในภาษาเดิมมีความหมายไม่ใช่แค่การเหมือนกับคลื่นเสียงมากระทบจนเราแปลความได้แต่ได้ยินคำนี้แปลว่าการฟังอย่างตั้งใจทำให้เกิดความมั่นใจและการเชื่อฟังดาวิดไม่ใช่ได้ยินเฉยๆจากใครเล่ามาคนนั้นพูดมาหรืออ่านเจอว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างมั่นคงแต่เขาฟังด้วยความตั้งใจเขารู้จักพระเจ้าอย่างตั้งใจและเขามีความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมีความรักอันมั่นคงในชีวิตของเขาดาวิดกำลังเผชิญปัญหาอยู่แต่เขาเปลี่ยนโฟกัสใหม่ไปที่ความมั่นใจที่เขารู้จักกับพระเจ้าคือพระองค์ทรงรักเขาอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงดาวิดเปลี่ยนจุดมองใหม่จากปัญหาไปสู่ความมั่นคงของพระเจ้าและความรักอันมั่นคงของพระเจ้าบทเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อ22ถึงข้อที่23นะครับบอกว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพี่น้องครับความรักของพระเจ้าเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าเป็นเหมือนกำลังใหม่ที่ทำให้เรามีกำลังอันอัศจรรย์ในทุกเวลาเช้าเป็นความรักที่มั่นคงพระกรุณาของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่ดาวิดค้นพบในทุกวันในยามเช้าคือความรักอันมั่นคงของพระเจ้าพี่น้องล่ะครับในยามเช้าท่านค้นพบความรักมั่นคงของพระเจ้าไหมเมื่อท่านตื่นมาในตอนเช้าขอให้ท่านได้ตระหนักและมั่นใจในความรักอันมั่นคงของพระเจ้าที่จะปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของท่านตลอดทั้งวันในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องความรักอันมั่นคงของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขใดๆสำหรับชีวิตของท่านพระเจ้าทรงให้ความรักของพระองค์แก่เราทุกคนเท่าเทียมกันไม่น้อยกว่ากันไม่มากกว่ากันไม่มาช้าไม่มาก่อนแต่มาในเวลาที่พอดีในชีวิตของเราอยู่เสมอและความรักอันมั่นคงของพระเจ้าประทับอยู่เต็มล้นอยู่ในจิตใจของเราความรักของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้บางครั้งชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างขึ้นลงอยู่บ้างในบางอารมณ์ในบางสถานการณ์แต่ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอดวันคืนของชีวิตของท่านความรักอันมั่นคงของพระเจ้านั้นไม่มีห่างหายหรือห่างไกลไปจากชีวิตของท่านแม้แต่น้อยพี่น้องครับในเช้านี้ขอให้เราได้รู้ว่า
ในทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านความรักอันมั่นคงของพระเจ้าจะติดตามท่านไปตลอดวันคืนของชีวิตของท่านเอเมนไหมครับความรักมั่นคงของพระเจ้าจะนำการปกป้องมาสู่จิตใจของท่านจะนำการปกป้องมาสู่ชีวิตของท่านความรักอันมั่นคงของพระเจ้าจะนำความอบอุ่นใจมาสู่ชีวิตของท่านท่ามกลางสังคมที่เหงาและเปล่าเปลี่ยวและต้องต่อสู้ดิ้นรนความรักอันมั่นคงของพระเจ้าจะโอบกอดชีวิตของท่านและจะนำความอบอุ่นใจสันติสุขในใจความชื่นชมยินดีกำลังอันสดใหม่มาสู่ชีวิตของท่านขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้เป็นผู้ที่อยู่ตรงหน้าท่านเสมอเมื่อท่านตื่นนานตื่นนอนในตอนเช้าเอเมนไหมครับขอให้ตอนเช้าเราไม่ได้ตื่นมาพร้อมกับความกังวลจิตใจแต่ตื่นมาพร้อมกับความมั่นใจในความรักอันยิ่งใหญ่และมั่นคงของพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ดาวิดได้หนุนใจเราว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขในตลอดทั้งวันในชั่วชีวิตของเราขอให้เราตื่นมาในตอนเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นใจในความรักของพระเจ้าสิ่งที่สองครับในทุกๆวันเนี่ยขอให้เรามีความชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้าสิ่งที่ดาวิดได้บอกกับเราว่าทำยังไงให้เราชีวิตเราจะมีความสุขมีความสุขสันติสุขตลอดวันคืนชีวิตของเราไม่เพียงแต่ตื่นนอนในตอนเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรักอันมั่นคงของพระเจ้าแต่ให้ตลอดทั้งวันและทุกๆวันเรามีความชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้าเมื่อปี1975นะครับในเดือนพฤศจิกายนมีนักโทษ75คนพยายามที่จะขุดอุโมงค์ลับเพื่อจะหนีออกจากคุกที่ทางตอนเหนือของเม็กซิโกชื่อว่าคุกซาติโลนะฮะทางเหนือของเม็กซิโกนักโทษกลุ่มนี้ก็พยายามช่วยกันขุดอุโมงค์จนกระทั่งผ่านไป5เดือนกว่าถึงเดือนเมษายนปี1976พวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการขุดอุโมงค์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะพาเขาหลบหนีไปยังอีกด้านหนึ่งของกำแพงคุกเขาเล็งมาอย่างดีเมื่อถึงเวลาเขาก็กระแทกพื้นแล้วก็โผล่ขึ้นเหนือดินแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้โผล่ขึ้นเหนือกำแพงคุกอีกด้านหนึ่งพวกเขาปรากฏตัวขึ้นกลางห้องพิจารณาคดีซึ่งเป็นห้องเดียวกันกับที่พวกเขาถูกตัดสินคดีให้ติดคุกเมื่อเขาปรากฏร่างขึ้นมาผู้พิพากษาที่บังเอิญอยู่ตรงนั้นก็ได้ตัดสินอีกรอบหนึ่งให้เขาได้กลับไปยังคุกอีกเหมือนเดิมบางคนนึกว่าเรามาถูกทางแล้วในการใช้ชีวิตบางคนนึกว่าเราลงทุนลงแรงเราอุตสาหะภาคเพียรนั่นก็จะเป็นคำตอบนั่นน่าจะเป็นทางออกสำหรับชีวิตของเราบางคนภาคเพียรทำงานภาคเพียรเรียนหนังสือกัดฟันทำทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยากในแต่ละวันแต่ละวันอดหลับอดนอนโดยนึกเอาว่านั่นจะเป็นนั่นคือทิศทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขของชีวิตได้แต่ไม่แน่นั่นอาจจะเป็นวงจรเดิมของชีวิตก็ได้ไม่ได้พาท่านหลุดออกไปจากตรงไหนเลยแต่พาท่านกลับมายังที่เดิมคือที่ที่มันคุมขังชีวิตของท่านเอาไว้ในความกังวลในความวิตกในความตึงเครียดบทที่143ข้อ8นะครับดาวิดพูดต่อบอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ดาวิดกำลังอยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อในบริบทนี้พี่น้องทราบอยู่แล้วว่าอยู่ในท่ามกลางการไล่ล่าเขาอยู่ในภาวะที่ว่าจะไปยังไงต่อดีจะเอายังไงต่อดีกับชีวิตกับปัญหาที่ลุมล้อมเข้ามาหลายคนเป็นแบบนี้ไหมครับเคยเป็นแบบนี้ไหมครับในบางช่วงบางเวลาของชีวิตว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่รู้จะฝ่าด่านปัญหานี้ไปยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาที่มันลุมเข้ามายังไงดีมันล้อมหน้าล้อมหลังล้อมบนล้อมล่างไม่รู้จะหาทางออกทางไหนนี่คือสภาวะของดาวิดว่าเขาถูกล้อมด้วยปัญหาด้วยความตึงเครียดและด้วยสิ่งที่กำลังพยายามกดดันชีวิตของเขาแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือ
ดาวิดบอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปพี่น้องนี่คือท่าทีที่สำคัญมากที่เราจะค้นพบความสุขในชีวิตของเราในทางของพระเจ้าดาวิดไม่ได้บอกว่าขอทรงเอาปัญหาออกไปเถอะข้าพระองค์มีเยอะแล้วไม่ต้องให้เพิ่มแต่ดาวิดบอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรจะเดินไปว่าจะเดินไปทางไหนดีดาวิดอาจจะไม่ได้อธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอให้ปัญหานี้หายไปให้หมดเกลี้ยงซึ่งแน่นอนก็คงมีคำอธิษฐานอยู่บ้างในยามที่เราถูกกดดันแต่คำอธิษฐานในประโยคนี้บอกอะไรหลายอย่างถึงท่าทีในใจและความเข้าใจที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าและคาดหวังจากพระเจ้าเขาบอกว่าขอพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ในถึงทางที่ควรไปผมอยากให้เป็นคำอธิษฐานของท่านเช่นเดียวกันเมื่อท่านตื่นมาในตอนเช้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงการทำงานในวันนี้ด้วยขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงข้าพระองค์จะไปแก้ปัญหาครอบครัวที่สะสมอยู่ขอทรงสอนข้าพระองค์ด้วยขอทรงสอนกันบ้านข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ต้องส่งงานวันนี้ขอทรงสอนรายงานข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ทำไม่ไหวแล้วขอทรงสอนข้าพระองค์ด้วยว่าจะแก้ปัญหาที่ค้างจากเมื่อวานนี้ยังไงดีให้วันนี้แก้ได้ขอทรงสอนข้าพระองค์ด้วยว่าจะเดินหน้ายังไงดีในการรับใช้พระเจ้าในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรขอทรงสอนข้าพระองค์ด้วยว่าควรจะตอบสนองยังไงดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างตลอดทั้งวันจริงไหมครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะมาว่าเราตอนไหนทำให้เราอารมณ์หลุดเราไม่มีทางรู้ว่ารถเราจะเสียตอนไหนขับอยู่มันจะเสียกลางสี่แยกไหมหรือมันจะเสียตอนขึ้นสะพานและให้เราตื่นเต้นเล่นเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีรถมาชนเราตอนไหนเราจะมีปัญหาเชื้อโรคจะเข้ามาในร่างกายเราเวลาไหนเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเจออุปสรรคใดๆบ้างในตลอดทั้งวันเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเราจึงไม่มีทางรู้แต่เคล็ดลับหนึ่งที่ดาวิดบอกเราคือเป็นคำอธิษฐานจากใจของท่านว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ด้วยขอทรงสอนข้าพระองค์ในทุกเวลาในแต่ละเวลาที่ท่านพบกับอุปสรรคพบกับปัญหาพบกับคำถามที่อยากจะได้คำตอบพบกับทางตันพบกับปัญหาบางอย่างบางเรื่องขอทรงสอนข้าพระองค์ด้วยขอทรงนำขอทรงแนะนำชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเอเมนไหมครับแต่ดาวิดพูดต่อบอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ถ้าเราอ่านแบบนี้เราจะนึกว่าวิธีการที่เราจะให้พระเจ้าสอนเราคือเราอธิษฐานซึ่งแน่นอนว่านี่คือวิธีหนึ่งที่ชัดเจนแน่นอนว่าคือการอธิษฐานกับพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาประทับอยู่ในจิตใจของเราทุกคนเนี่ยคนของพระเจ้ามีวิธีการในการขอการทรงนำเขาก็จะบอกพระเจ้าแล้วเขาก็จะมีปุโรหิตบ้างผู้เผยพระวจนะบ้างหรือโยนปูริมทูมิมบ้างเพื่อจะขอการทรงนำของพระเจ้าในบางเรื่องในบางตอนในบางครั้งผ่านบางคนในบางเวลาแต่ในพระวจนะพระเจ้าในพระสัญญาใหม่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในท่ามกลางชีวิตของเราอยู่เหนือชีวิตของเราแล้วเมื่อผ่านวันเวลามาถึง 2,000 ปีในเวลานี้เมื่อเราขอการทรงนำของพระเจ้าจึงไม่เพียงแต่มีบางบุคคลมาแนะนำเราซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเลยพระคัมภีร์เดิมมีที่ปรึกษามีบุคคลบางคนมาแนะนำชีวิตเราเหมือนเป็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่สิ่งเหล่านั้นยังอยู่แต่มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาท่ามกลางชีวิตของเรานั่นคือเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะช่วยนำเราในการตัดสินใจเดินแต่ละก้าวแต่ละทางแต่ละเรื่องและเรามีพระวจนะของพระเจ้าเป็นดั่งหลักสำคัญเป็นเหมือนลายแทงสำคัญในการดำเนินชีวิตด้วยดังนั้นในชีวิตของเราทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้เมื่อเราขอการทรงนำจากพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงสอนข้าพระองค์เมื่อบอกขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ด้วยเราจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างเป็นอย่างน้อย
ที่จะช่วยเป็นเสียงจากพระเจ้ามานำชีวิตเรานั่นคือสิ่งแรกคือเสียงพระเจ้าโดยตรงเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านอย่างเจาะจงเมื่อท่านอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหมือนกันกับเราทุกคนไม่มีใครมีน้อยกว่ามากกว่าจะพูดกับท่านอย่างเจาะจงหรือผ่านทางที่สองคือผ่านพระวจนะพระเจ้าซึ่งเป็นกรอบสำคัญที่สุดที่ทำให้เราไม่ออกไปนอกกรอบของพระเจ้าเพราะบางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดมาหนึ่งอย่างเราไปแต่งเติมอีกสัก 3-4 อย่างจนเรานึกว่านั่นคือเสียงของพระเจ้าแต่เมื่อเรามาเทียบในพระวจนะพระเจ้าอะบางอย่างมันอาจจะออกนอกพระวจนะพระเจ้านั่นแสดงอาจจะเป็นเสียงเราเองก็ได้เราคิดเอาเองก็เป็นไปได้หรือทางที่3คือผ่านทางบุคคลบุคคลพระเจ้าก็ยังคงใช้อยู่เหมือนเช่นกันทั้งมีของประธานการเผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะหรือคณะผู้ปกครองในคริสตจักรซึ่งพระคัมภีร์ก็บ่งบอกว่าเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งพระเจ้าก็จะใช้ในการมาแนะนำชีวิตเราเหมือนกันฉะนั้นประกอบกันเข้าทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรงที่คุยกับท่านทั้งพระวจนะพระเจ้าที่เป็นหลักสำคัญกรอบสำคัญเพื่อให้ท่านไม่หลุดออกนอกทางที่ควรจะเป็นทั้งบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้มาทั้งคนใกล้ตัวท่านคนในชุมชนคนในกลุ่มแคร์คณะผู้ปกครองหรือเพื่อนของท่านก็ได้ที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเช่นกันรวมๆกันแล้วก็จะสามารถทำให้ท่านเดินไปได้รู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าแต่แม้อย่างนั้นก็ตามนะครับแม้ท่านจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแม้ท่านจะมีพระวจนะพระเจ้าเล่มเดียวกันเวอร์ชันไหนก็ตามแม้ท่านจะมีเพื่อนรอบข้างอยู่มีผู้นำผู้เลี้ยงคอยช่วยแล้วก็ตามเนี่ยแต่ดาวิดพูดในนี้บอกว่าเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เนี่ยคำนี้นะครับคำนี้เนี่ยในทั้งภาษาเดิมและภาษาอังกฤษไม่ได้แปลหลวมๆแค่ว่าเพราะข้าพระองค์อธิษฐานตามตัวอักษรต่อพระองค์แต่คำแปลว่าเพราะข้าพระองค์ยกชีวิตจิตใจขึ้นต่อพระองค์การที่บอกว่าเพราะขอทรงสอนข้าพระองค์เนี่ยขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์จะนำผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นำผ่านพระวจนะนำผ่านบุคคลเนี่ยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ขอทรงนำข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยกชีวิตและจิตใจไว้กับพระองค์แล้วเพราะถ้าไม่มีส่วนหลังนี้ต่อให้มีคนมาแนะนำกี่ร้อยคนต่อให้พระเจ้าจะพูดกับท่านดังสนั่นขนาดไหนต่อให้พระวจนะพระเจ้าจะอ่านเจอแล้วเจออีกท่านก็จะไม่เชื่อฟังแล้วก็จะไม่ได้เดินไปในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าปราศจากประโยคหลังที่ดาวิดพูดภาษาไทยแปลพวกข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ฟังดูเหมือนกับก็แค่อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเอเมนใช่ไหมไม่ใช่แต่หมายความว่าเพราะข้าพระองค์ได้ยกชีวิตยกจิตใจไว้กับพระองค์แล้วเพราะข้าพระองค์ได้สละการตัดสินใจที่อาจจะดื้อรั้นของข้าพระองค์ไว้แลออกไปแล้วและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์พร้อมที่จะให้พระเจ้ามานำข้าพระองค์พร้อมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับข้าพระองค์พร้อมให้พระวจนะพระเจ้าได้นำข้าพระองค์พร้อมที่จะฟังคนรอบข้างที่เป็นที่ปรึกษาที่มีความห่วงใยและรักข้าพระองค์ข้าพระองค์พร้อมเพราะข้าพระองค์ยกชีวิตและจิตใจขึ้นไว้กับพระองค์แล้วพี่น้องครับท่านแบบนี้เราจึงจะสามารถเห็นการทรงนำของพระเจ้าได้หลายคนมากคุยกับผมถามผมตลอดว่าทำยังไงให้รู้พระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงนำพระเจ้านำหรือเปล่านำหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องครับมันตอบแทนกันไม่ได้จริงๆไม่มีทางหรอกที่คนจะบอกว่าพระเจ้านำ 100% แน่นอนเพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันองค์ประกอบทั้ง3จะช่วยท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจท่านเองพระวจนะพระเจ้าและบุคคลที่อยู่รายล้อมชีวิตท่านและบวกกับจิตใจของท่านที่ได้ยกให้กับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพร้อมที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้านำอย่างแท้จริงซึ่งอันหลังเนี่ยอันหลังสุดเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนไม่ได้สนใจไม่ได้เปิดใจจริงและไม่ได้พร้อมที่จะให้พระเจ้านำอย่างแท้จริงเขาจึงไม่เห็นการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเขาจึงเหมือนคนที่หลับตาเดินในความมืดมืดไม่พอยังหลับตาด้วยหลับตาเดินในความมืดจะชนอะไรจะตกเหวตกคูตกข้างทางไม่มีทางรู้
พอแม้ว่าพระเจ้าจะมีไฟส่องหน้าเขาก็หลับตาไม่สนใจเขาอยากจะเดินตามใจตัวเองตลอดทางเดินของชีวิตเขาแต่ปากก็พร่ำบอกว่าขอพระเจ้านำขอพระเจ้านำขอพระเจ้านำแต่หลับตาแล้วมือปิดตาด้วยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตถ้าเราไม่เปิดตาถ้าเราไม่เชื่อฟังถ้าใจเราไม่พร้อมที่จะเดินในสิ่งที่พระเจ้าจะนำหน้าชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งครับมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไม่สอนอะไรชีวิตของท่านเพราะท่านมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแต่ปัญหาคือเราอาจจะไม่ได้ฟังสิ่งที่พระองค์สอนอย่างแท้จริงก็ได้มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไม่นำชีวิตของท่านแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะไม่ตามซะหรือเปล่าพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะรู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าที่ใจของเราจะเปิดออกพร้อมจะเชื่อฟังพระเจ้าสองสิ่งในวันนี้จะช่วยให้ท่านใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขอย่างมีพระเจ้าและท่านจะไม่เสียใจเลยตลอดชั่วชีวิตของท่านจนวันหนึ่งท่านตื่นมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในเมืองสวรรค์นิรันดรนั่นคือมั่นใจในความรักของพระเจ้าและสิ่งที่สองคือชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องกี่คนครับที่อยากจะให้ชีวิตของท่านทุกวันตื่นขึ้นมาในยามเช้าท่านมีความสุขท่านมีรอยยิ้มท่านมีสันติสุขที่มาในจิตใจบอกเอเมนบอกคนข้างๆครับทางซ้ายว่าขอให้มั่นใจในความรักของพระเจ้าแล้วบอกคนทางขวาครับขอให้ชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้าแล้วบอกตัวเองว่าพระเจ้านำแล้วขอให้เชื่อฟังด้วยเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาให้น้องอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับวันนี้ขอให้สองสิ่งนี้จะชัดเจนในชีวิตท่านหนึ่งความรักของพระเจ้าท่านจะมั่นใจและมั่นคงในความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าและอธิษฐานประการที่สองขอให้พระเจ้าได้ทรงนำชีวิตท่านตลอดวันคืนของชีวิตท่านและท่านจะเปิดใจจิตใจของท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าให้เราได้วางของเราลงนะครับละคนข้างๆสักช่วงเวลาหนึ่งเป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าเป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาพูดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ